ความเดิมตอนที่แล้วเราได้หลงเข้ามาในมันไม่เดินมาถูกไหมโอเคโถ่จะพูดอะไรก็มันติดขัดมันติดขัดความเดิมตอนที่แล้วเราได้หลงเข้ามาในหอพักนักศึกษา นักศึกษาผมพูดลิ้นพันกันไปเลยโถ่สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับบ้านเขาเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับปุปาราตีภาคหนึ่งนะเราควรจะอ้อมมาตรงนี้ก่อนครับเพื่อจะได้ดูว่ามันเดินกลับมาตรงนี้หรือยังเราได้เจอกับเด็กหญิงสาวคนหนึ่งที่สุดแสนจะทรมานต้องพาตัวเองเดินวนเวียนอยู่ในหอพักนี้เต็มไปด้วยความเศร้าหมองและมืดมนในมือของเธอนั้นมีมีดคัตเตอร์ที่คอยจิ้มไปจิ้มมาเอาวะ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 เปิดประตูวะเอาวะรอดวะเอาว่าเป็นของให้เก็บไปเปิดวิทยุเฉยโอ้ดีนะโชคดีนะที่ผีมันโง่นั่นไงนั่นไงนี่แหละมีหน้าน้องเรียนไม่จบบอกเลยน้องก็เดินผ่านไปแบบเฉยๆหรือที่ปล่อยให้ไออาฮิเตอะไรนะดังอยู่อย่างนั้นเลยเหรอโอเคครับเราได้ฟิลครับเราได้ฟิลได้ฟิลมาหนึ่งอันแล้วก็ไม่ได้อะไรอย่างอื่นเลยมันดับเองวันนี้ผมไม่ได้ดับบุพาราตียังคงเดินวนเวียนอยู่เธอไม่ได้เดินมาหาเราแต่ทำไมเธอถึงควรครางสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือความควรครางทุกคนไปครับไปค่อยย่องไปครับเอาละครับมันกำลังจะเดินกลับมาเราหลบอยู่ตรงนี้ก่อนรอให้มันเดินผ่านไปก่อนฟังเสียงครับฟังเสียงการกรีดคัตเตอร์ของมันมันไม่เห็นเราครับมันไม่เห็นเรามันเป็นวิธีที่โง่มากจมูกมันก็ไม่ดีมันไม่ได้กลิ่นเนื้อมนุษย์อะไรเลยถ้าเป็นซอมบี้นี่มึงแดกเราไปแล้วเอาละครับมันเดินผ่านไปแล้วมันเดินผ่านไปแล้วเฮ้ยมันโดดเร็วจังวะเฮ้ยเฮ้ยเราผ่านแล้วเราผ่านแล้วเฮ้ยเราผ่านแล้วว่ะทุกคนเฮ้ยเรียบร้อยครับลาก่อนบุพาเดินวนโต๊ะไปเถอะเธอน่ะใส่ฟิวลงไปตรงนี้ถูกไหม
ชุบอ่ะทีนี้อันตรายรีบซ่อนไม่ออกมานะไม่ออกมาโอเคเปิดเปิดเสียงดังขนาดนี้ไม่เดินออกมาเว้ยอันนี้มันผิดธรรมชาติละอ่ะปลอดภัยครับถ้างั้นไอ้กูนี่คือจุดเซฟมันเหรอนี่คือจุดที่มันจะโผล่มาเหรอโอ้ my gosh ทำไมมันมีสารพระภูมิอยู่ในที่แบบนี้ล่ะกดแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นกดครั้งที่สองไม่เกิดอะไรขึ้นกูว่างานนี้งานหยาบแล้วครับทุกคนครับงานหยาบแล้วครับทุกคนครับมีตะกรุดต้องเก็บตะกรุดก่อนเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย Master Damon come on Oh my god Oh my god Oh my god ไปแล้วนี่คือวิ่งแล้วเหรอโอ้ยห้ามเหยียบเลือดห้ามเหยียบเลือดมันช้าอุ้ยโอ้ยมึงเกียร์สไลด์ทำไมแล้วว้ายโอ้ยกดดีโอ้ตะกรุดช่วยเราไม่ได้มันจะตกใจโอ้ my gosh ผมไม่ทันดูเลยครับเมื่อกี้มันให้เรากดสู้กับไอ้ตัวนี้ได้อ่ะเอาใหม่เป็นเกมที่แบบไม่มีไกด์ไม่มีอะไรเลยแล้วแบบเรากำลังงงๆกับการเปิดประตูอยู่ดีมันก็เปิดประตูได้เริ่มจากเก็บตะกรุดนะทุกคนนะนี่ไม่ใช่ป้องกันบุพภาได้พอโกนี่ไอ้จะมาไปละกูไปละเร็วเซ่ไปไม่ต้องหันกลับประตูเหยียบเลือดอีกนิดเดียวมันจะเอาละโอ้ยกดดีกดแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลยตายรอบสองแบบงงขออ่านมาหน่อยนะทุกคนนะอะไรของมันวะไม่มีคำอธิบายหรอบอกให้กดใช้ยังไงอะไรเงี้ยฮะมีตะกรุดอยู่ครับแต่มันเป็นตะกรุดที่เป็นไร้ค่าครับบอกเลยตึงมาละดูท่าตอนมึงโผล่มาครับทุกคนมันไม่มันออกมามันต้องอ้าปากเลยนะไปเลยมันมาแล้วเดี๋ยวนี้มันจะขยับมันจะขยับนั่นแหละไปโอ้ยเนี่ยกลัวไม่ใช่อ๋อผมรู้ละทุกคนมันแทงเราดังจวกเราต้องกดให้ตรงจังหวะจวกแน่นอนดูนะทุกคนดูนะจังหวะนี้บอกเลยโหนี่มันคือสารพระภูมิอ๋อแล้วเดี๋ยวข้างในเพิ่งสังเกตครับทุกคนข้างในไม่ใช่พระนะที่นั่งอยู่อ่ะมันคืออะไรอ่ะหลวงปู่นี่คือสารหลวงปู่คือผมไม่มีความรู้เรื่องนี้ไงฮะ
แล้วก็ข้างล่างก็มีข้าวของอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะทุกคนนะมาแล้วครับมาแล้วครับ Faster damn it, come on Oh my gosh เธอเดินออกมาแล้วฉันไปแล้วเหรอฉันไปแล้วนะฉันไปแล้วเหรอฉันจะรอดจากเธอให้ได้ฉันจะรอดจากเธอได้รอดไปจากตรงนี้รอดครับรอบนี้รอดครับไม่ได้ใช้ตะกรุดแล้วครับเลยไม่รู้เลยว่าตะกรุดใช้ยังไงนะทุกคนนะโอ้Tim. Hey, Tim. นิดเดียวนะ What's up with you, man? นายเป็นไงบ้าง Haven't seen you in ages. นายหายหัวไปเลยอ่ะ Hope you're doing well. ยังอยู่ดีอยู่ใช่ไหมเพื่อน Know you're not dead. เออแต่ยังอยู่ดีก็โทรหาฉันด้วยนะโอ้อะไรเนี่ยเรามาโผล่ในห้องเก็บของบ้านตัวเองเหรอโอ้นี่อะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะโอ้โหนี่นะคือหน้าเราเป็นไอตีแล้วก็มีรูปคู่กับเมียเราด้วยโอ้เมียน่ารักจังเลยเอ๊ะแต่ทำไมใช่เมียคนเดียวกันเหรอมีเมียหลวงกับเมียน้อยหรือเปล่าไหนดูดีๆดิเออคนเดียวกันเหรอเอ๊ะใช่นักศึกษาที่หายตัวไปหรือเปล่าวะโอ้ห้องน้ำอุ๊ยโอ้ยผีหลอกทำไมกระจกนี่ไม่เห็นฉันในตัวโอ้ฉันกลายเป็นวิญญาณไปแล้วโอ้กระจกไม่สะท้อนเงาของฉันนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้แล้วใครมาแอบกินกาแฟที่บ้านฉันน้ำหมดแล้วออกไปซื้อด้วยนะวันนี้ออกไปทำธุระนะครับโอ้ my god ข้าวปลาอาหารกินแล้วไม่คิดจะล้างไม่คิดจะเก็บเลยเรารีบโทรบอกเพื่อนเราก่อนไดอารี่ของเจนแผ่นแรกครับทุกคนอ่านดูสิก่อนหน้านี้เราเฝ้าฝันประหลาดมากแปลกจนคิดว่ามันคือเรื่องจริงบางสิ่งบางคนหรืออะไรก็ตามในฝันมันไล่ตามเราแบบไม่หยุดไล่มาติดดึงเรากระชากเราจนรู้สึกได้ว่ามันเจ็บจริงๆเหมือนสิ่งนั้นอยากได้ตัวเราอยากได้ชีวิตแต่เราหนีจนมาถึงปลายทางและเจอแสงสว่างไม่มีอะไรน่าขนลุกเท่านี้อีกแล้วสิ่งที่เราเห็นคืออะไรยังปกติอยู่ใช่ไหมฮัลโหลยายเจนโทรหาเพื่อนดิ Hey Tim It's due What's up with you man Haven't seen you in ages อันเดิมครับอันเดิม Hope you're doing well Call me back so I know you're not dead อันนี้คือเรารอดชีวิตมาได้แล้วไม่ใช่เหรอโอ้มีแต่แบบขวดเหล้าขวดเบียร์เต็มไปหมดเลยทำไมมันกินเหล้ากินเบียร์เต็มไปหมดเลยวะอุ๊ยเอาแล้วนึกว่าปกติตอนนี้ไม่ปกติแล้วครับมาโผล่ที่บ้านใครก็ไม่รู้แล้วก็ประตูแม่งเต็มไปด้วยสายสินวิ่งก็ไม่ได้มีแต่ขวดเบียร์นี่มันเกินไปแล้วก็มีรูปเขากับภรรยาเขาครับหน้าตาเขาดูไม่เห็นว่าเป็นใครแต่หน้าภรรยาเห็นหน้าชัดเจนนะเออนี่คือหน้าเจนเหรอโอ้น่ารักเหมือนกันนี่ว่าเออน่ารักเหมือนกันหน้าเป็นฝรั่งด้วยเออเป็นฝรั่งไม่น่าจะโดนผีไทยหลอกนะเฮ้ยๆอะไรวะเนี่ยไปบันทึกที่ตำรวจมาด้วยครับยังไงอ่ะเลื่อนลงนายชัดชัยหรือวัดติมครับอายุ34ปีนะเออเดินทางจะกลับบ้านได้พบว่านางนิทารินเดี๋ยวอ่านชื่อให้ถูกด้วยนะนิทารินไม่ใช่ด้วยนิทารินยาทำไมต้องชื่อให้ยากเลยวะนะทำไมไม่เขียนชื่อง่ายๆบุพผาอย่างเงี้ยเออหรือว่าเลนนี่ก็ได้นี่อะไรเนี่ยนิทรินยาได้หายตัวไปในเวลาดังกล่าวจนบัดนี้ยังหาตัวไม่พบเลยนะนิทรินยาที่ระเกะระกะ
ข้าวของออกข้าวของกระจุยกระจายเหมือนเกิดการต่อสู้ขึ้นนะก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้นะครับเมียหายนะแย่ละนี่เราอยู่ที่บ้านของเจนครับทุกคนแล้วเราคือใครเราคือทิมเหรอแล้วเราก็ขึ้นมาชั้น2เพื่อเราขึ้นมาเพื่อเราขึ้นมาเจอกระดาษมีไดอารี่ของเจนครับมีเรื่องอยากเล่านะวันนี้เป็นอีก1วันที่มีความสุขสุดๆเลยเพราะในที่สุดเราทั้งคู่ก็มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วสักทีจริงๆจะบอกว่าต้องเป็นบ้านของติมแหละเพราะติมพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้บ้านหลังนี้มาทำไมคนชื่อบ้าอะไรชื่อติมวะอะผู้ชายอะชื่อไอติมอะผู้ชายชื่อไอติมอะไอติมยังบอกเราแหละว่าบ้านหลังนี้ไอติมเป็นให้เป็นของขวัญครบรอบแต่งงาน1ปีของเรา2คนหวานใช่ไหมล่ะถึงอย่างนั้นก็ต้องขอบคุณไอติมจริงๆขอบคุณมากและรักเธอมากเช่นกันจากทะยันยุยาชื่อมันอ่านยากเราต้องเปิดประตูห้องเจนให้ได้นี่มันเป็นบ้านของเราเราก็ต้องมีกุญแจทุกอย่างสิเรากลับมาที่บ้านเราได้แล้วเนี่ยโอ้รูปวาดของเจนโอ้กุญแจวางอยู่ที่หลังทีวีโอเคเรารู้เบาะแสละแล้วใครมันเปิดเพลงทิ้งไว้เนี่ยฮะเราต้องเป็นคนจ่ายนะเราต้องเป็นคนจ่ายค่าไฟนะแย่จริงเลยซึ่งตอนนี้เราก็เหลือแต่วิญญาณแล้วด้วยเราไม่มีร่างกายเพราะว่าเราไปส่องกระจกแล้วเราไม่เห็นหน้าตัวเองนะนี่คือโต๊ะกุญแจอ๋ออยู่ในถังขยะไม่ใช่เราดูอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนครับกระโต๊ะนั่งเล่นไงอ๋ออยู่ฝั่งโต๊ะอยู่ฝั่งโต๊ะโอเคอยู่ฝั่งโต๊ะอยู่ฝั่งประตูครับแล้วมันก็เดินช้าเหลือเกินผมเดินไปมาอย่างช้าๆในบ้านของผมที่เงียบเหงาเมียผมหายตัวไปแล้วผมไม่รู้จะทำยังไงดีตอนนี้ผมได้แต่นั่งกินเบียร์ทุกวันจนขวดทุกอย่างอันนี้ผมหงายขึ้นแล้วมันจะล้มลงทำไมฮะผมมาหากุญแจห้องเจนที่ซ่อนไว้หลังพระพุทธรูปเล่มนี้พระพุทธรูปทำไมพระพุทธรูปต้องกินน้ำแดงด้วยผมไม่เข้าใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเทศนี้ทำไมถึงต้องกินน้ำแดงเจอแล้วผมเจอกุญแจห้องเจนแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าถ้ากินโค้กมันจะทำให้กระเพาะดำนะเลยต้องกินน้ำแดงแทนแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ไม่เบื่อบ้างเลยหรือไม่กินแต่น้ำแดงทุกวันโอเคครับเราจะเปิดประตูเข้าไปแล้วนะทุกคนนะหวังว่าคงจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เรานั่นไงทิมทำอะไรอ่ะดึกแล้วนะเขียนไดอารี่อยู่ขออ่านดูหน่อยสิไม่เอานะทิมนี่ของสดตัวนะออกไปเลยโอเครีบมานอนสิ Is that Jane's diary? อ๋อนี่มันไดอารี่นั้นนี่นะเหมือนอาการของเราจะแย่ลงแล้วล่ะเดี๋ยวก็เห็นนั่นเห็นนี่ตาฝาดเอาหนักมากๆหนักจนคิดว่าไม่มีมีใครก็ไม่รู้อยู่ในบ้านบางทีก็มีใครกำลังจ้องเราอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนแถมรู้สึกแปลกๆบางสิ่งในห้องใต้บันไดอีกด้วยให้ตายสิชักจะเป็นหนักมากๆเธอควรดูแลตัวเองให้มากกว่านี้เพื่อติมเราก็แปลกเนอะบ่นตัวเองในไดอารี่
อะไรเนี่ยติมก็ยังไม่กลับบ้านเลยเที่ยวก็ไม่เที่ยวจะไปไหนก็ยังไม่ได้ไปด้วยกันเลยเราคงต้องหาวันชวนติมไปทำบุญแล้วล่ะอะไรอะไรมันอาจจะดีขึ้นนะนี่วันที่28เมษายนนะครับแล้วแฟนของเขาก็หายตัวไปนะเนี่ยดูดิน่ารักนะน่ารักหน้าเหมือนฝรั่งเลยแต่ว่าใน CG เมื่อกี้โคตรไม่เหมือนในรูปเลยอ่ะ CG โคตรไม่เหมือนในรูปเลย CG เหมือนเป็นคนละคนแล้วทำไมบ้านต้องมีด้ายสีแดงพันเต็มไปหมดแบบนี้นี่อะไรเนี่ยช่วงนี้รู้สึกเหมือนตัวเองจะหลงลืมนู่นนี่ยายเจนเอ๋ยหรือเธอเครียดมากเกินไปฉันเริ่มไม่เข้าใจจริงๆความรู้สึกเหมือนพักผ่อนไม่พอขอบตาฝาดฝาดเห็นอะไรแปลกๆแถมช่วงนี้ทีวีที่ใช้ประจำก็เริ่มรวนสัญญาณเอาอยู่บ่อยๆนะขนลุกจริงๆแล้วได้ยินเสียงสวดงานศพแววผ่านเสียงทีวีมาด้วยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยรำคาญเสียงเพลงนี่จริงเลยใครมันเปิดทิ้งไว้มั้ยเนี่ยนี่เรายังไม่ได้เบาะแสอะไรนอกเหนือจากนี้เลยนะเนี่ยเอหรือว่าเจนจะเดินทางไปรอบโลกมีประเทศไหนที่เรายังไม่เคยไปบ้างนะโอ้เจนชอบหมีแสดงว่าเจนคงจะไปรัสเซียแน่เลยโน้ตบุ๊กนี่ไงทำไมไม่เปิดโน้ตบุ๊กวะนะเสียบปลั๊กไม่มีปลั๊กให้เสียบแล้วนี่ไงข้างล่างผมอยากจะปิดไอ้เครื่องเล่น DVD นี่จังเลยเสียงเพลงมันรบกวนส่วนประสาทฉันเหลือเกินมีไดอารี่ของเจนแล้วมีอะไรอีกอ่ะเรามีกุญแจเราได้มาแล้วเราเข้าห้องเจนได้แล้วเราก็อ่านไดอารี่ของเจนได้แล้วในห้องของเจนนั้นมีกล่องแปลกๆอยู่ผมไม่เจออะไรเป็นพิเศษนอกเสียจากหนังสือเล่มนั้นที่มัดติดอยู่กับได้ผมอยากจะเปิดประตูนี้ออกไปละเกินก็ยังเปิดไม่ได้รูปของเรานั้นทำไมต้องเบลอหน้าผมด้วยเธอไม่อยากเป็นแฟนกับผมหรือนี่ออฟเฟมัสผมยังไม่เจอเบาะแสอะไรเลยแม้แต่ว่าผมจะคลานเข้าไปทุกซอกทุกหลืบทุกมุมของห้องนี้มันซ่อนอะไรเอาไว้ผมออกไปจากที่นี่ดีกว่าผมเบื่อจะแย่อยู่แล้วเดี๋ยวเฮ้ยเอาแล้วครับทุกคนครับมันมีเชือกว่ะโอ้มันจะพาเรากลับไปห้องดำมืดนั่นอีกแล้วอ่ะโทรหาเพื่อนก่อนไม่ได้เหรอ Hey Tim เฮ้ยโทรเรียกเพื่อนดิมึงโอ้โห What's up with you man I haven't seen you in ages Hope you're doing well Call me back so I know you're not deadเรากลับเข้ามาในโลกแห่งผีสิงนี่อีกรอบนึงแล้วครับทุกคนครับไปตกลงมันยังไงกันแน่วันเนี้ยเจน เจนมันไม่ใช่เจนตกลงเจนเป็นนักศึกษาหรือไม่ใช่เฮ้เจนอยู่กับเราแล้วไม่ใช่เหรอเราต้องตามหาเจนอาจจะอยู่ที่นี่เออแต่ฟังจากเสียงแล้วไม่ควรจะไปตามหาเลยนะ เอาละครับทุกคนครับเรากำลังอยู่ในตึกร้างแห่งหนึ่งเส้นทางที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนผมกำลังจะเดินทางผ่านเหมือนใต้อาคารบางอย่างแล้วลอดใต้อาคารบางอย่างแล้วก็เจอรูเรากำลังจะโผล่เข้ามาในห้องอะไรบางอย่างที่ผมไม่แน่ใจ
ที่นี่มีรูปนางรำโอ้มันเหมือนกับห้องที่เราออกมาทีแรกเลยมันใช้ดีโคเรชันอันเดียวกันผมต้องเดินขึ้นกระไดขึ้นไปบนชั้น2ที่เป็นบ้านไม้นี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้ my god เราไม่ได้อยู่ในหอพักนักศึกษาแล้วเราอยู่ในบ้านโบราณแห่งหนึ่งที่แม่งโคตรน่ากลัวแล้วก็เจอไดอารี่ของเจนอะไรวะเนี่ยบอกเลยว่าไม่โอเคจริงๆครั้งนี้เรามั่นใจว่าเราหลับลึกมากแต่ทำไมเราถึงตื่นอยู่ในบ้านไม้เก่าๆและเงาข้างนอกนั้นคืออะไรครั้งนี้เราหลุดออกมาจากฝันเองตื่นมาในห้องของเราเกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่เกิดอะไรขึ้นกับเราเกิดอะไรขึ้นกับฉันด้วยบ้านใครเฮ้ยเฮ้ยไอ้ที่น่ากลัวสัตว์ทุกคนโอ้โหแล้วก็มีรูปคุณตาคุณยายอยู่เพียบบ้านผีปอบว่ะผมบอกเลยนี่บ้านผีปอบว่ะมีห้องนอนด้วยโอ้แล้วก็มีรูปครับรูปถ่ายแก๊งรถซิ่งครับของใครก็ไม่รู้เราแม่งมาอยู่ที่บ้านใครวะเนี่ยอะไรอ่ะกำแพงขีดเขียนด้วยช็อก3สีสื่อถึงอะไรกันนะอย่าเพิ่งบิ้วอย่าเพิ่งบิ้วกำลังพยายามทำความเข้าใจอยู่ว่ามันคืออะไรมันมีสี่เหลี่ยมอยู่ด้านล่าง3อันแล้วข้างบนก็มีสีขีดเนี่ยนะดูแล้วไม่เข้าใจเลยดูไกลๆก็เป็นรูปไม่เป็นรูปเป็นร่างรอยช็อกก็ไม่มีเอาขีดเพิ่มก็ไม่ได้แล้วยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเปิดประตูตรงนี้ลงไปเหรออ๋อมีล็อกอ๋อมีล็อกทุกคนโอเคเข้าใจละไอ้ล็อกนั่นคือรหัสครับสีขาว1 2 3 4 5 6 7 8 9สีฟ้า1 2 3 4 5 6และสีชมพู1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 6นี่มันอัจฉริยะจริงๆทุกคนนี่มันคือเกมที่แบบง่ายๆแค่นี้เองเลยเหรออ่ะเปิดซะเรียบร้อยครับแล้วเราก็จะไปจากบ้านหลังนี้สักทีโอ้โหลงมาใต้บ้านซึ่งชูแม่งความรู้สึกนี่ไงเนี่ยคือสิ่งที่ผมต้องการแต่ทำไมเราหลบเข้าไปข้างในไม่ได้ผมมีความรู้สึกว่าอีกข้างนอกที่แม่งน่ากลัวกว่าโลอาโอ้ my god ที่นี่แม่งน่ากลัวกว่าโรงแรมอบูพาราตีเยอะเลยครับดูสิมืดอ่ะโอ้ไฟก็ไม่ช่วยว่ะอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งชิบหายละกูเดินรอดกลับมาที่บ้านเดิมอีกรอบนึง
The Yazatun Police Radio Station reports that the Chief Police Radio ใครแม่งเปิดวิทยุไว้แล้ววิทยุแม่งไม่เป็นภาษาไทยมันไม่เข้ากันตรงนี้แหละมันไม่เข้าตรงนี้แหละโดนลบไปแล้วนะครับโดนลบไปแล้วสถานีวิทยุกระจายเสียงยะโสธรไร่การวางแผนกลุ่มนักซิ่งจักรยานยนต์นะครับกลุ่มนักซิ่ง10รายนะบางส่วนที่ยังหลบหนีไปนะรวมถึงนายพิชัยมานะไพรบูลผู้ต้องหาในคดีรักทรัพย์และขโมยรถจักรยานยนต์เป็นหัวโจกนะในการแข่งขันเด็กวันส์ครั้งนี้ด้วยนะเอ๊ะหรือว่านายที่อยู่ในรูปนี่จะมีส่วนเอาแล้วบ้านขยายครับทุกคนบ้านงอกมีเสาแบบเหี้ยอะไรวะ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 เปิดไม่ได้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเราต้องเปิดอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทุกฉบับโจรใจบาปทำร้ายซ้ำปล้นทรัพย์ไม่เท่าแล้วฆ่าที่นี่แม่งมีผีไม่เท่าเฮ้ยแตกกันใหญ่เลยอย่าหันมานะมึงแล้วไปไม่ได้ Jesus. มาแล้วเป็นวันสุดท้ายไป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 เข้าห้องนี้ไม่ได้โอ้นี่เข้ามาในห้องไอเด็กแว้นแล้วครับโอ้โหนี่ไงมิสเตอร์ติว่าแวนส์เรซซิ่งคลับแล้วยังไงอ่ะไม่มีดาวเร่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ประตูโอ้เชียดโอ้เชียดมันมืดไปนะเชียดมันไม่เห็นอะไรเลยครับนอกจากไอ้เป็ดวัดสุทัศน์ตัวเมื่อกี้ลงไปไหนก็ไม่ได้แล้วล่ะโอ้มันเป็นมิติพิศวงมากครับนี่เรากำลังโดนผีอำแบบเต็มขั้นเปิดประตูกลับไปก็ไม่ได้นั่นไงโอ้ยมึงกินไม่อิ่มเหรอเมื่อกี้กินไม่อิ่มเหรอโอ้มันไม่ทำร้ายเราถูกไหมตัวนี้ไม่ทำร้ายเราครับตัวนี้เป็นมิตรครับโอเคตัวนี้เป็นมิตรเป็นมีจริงเปล่าวะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยนี่มันเส้นทางอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยบ้านหลังนี้สวยมากบ้านหลังนี้สวยมากคือผมเป็นคนต่างจังหวัดทุกคนบ้านแม่งเหมือนบ้านแถวบ้านผมเลยอะมันสแกนเราทุกวินาทีอันนี้เปิดไม่ได้เรากลับมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อีกละอาฮะมีข่าวอีกแล้วครับYou commit crimes. You
cause others disturbances. ประตูนี้เปิดได้นะ Karma will be facing you when you pass away. Once the karma is done with you, ญาติโยมทั้งหลายฟังไว้ You'll be reborn as a ghost. การที่เราถ้าทำไม่ดีต่อคนอื่นต่อบุพการีต่อใครก็ตามแล้วเราก็จะกลายเป็นเปรตโอเคครับฉันรู้อยู่แล้วผิดแล้วล่ะที่นายบอกฉันน่ะการจะเป็นเปรตได้นั้นเจ้าจะต้องมีเซลล์ของเยอร์มิลในตัวก่อนและมีเพียงเปรตแค่9ชนิดที่สามารถควบคุมตัวเองได้นั่นก็คือเปรตแอทแทคเปรตโจมตีเปรตใหญ่ยักษ์เปรตมหึมาแล้วก็เปรตเนื้อเปลือกแข็งแต่การจะเป็นเปรตได้นั้นต้องกัดแขนตัวเองบนหรือล่างทุกคนบนหรือล่างล่างนะล่างนะล่างไปไม่ได้ชิบแม่งเป็ดเยอะมากเป็ดเยอะมากเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วล่ะนี่มันหน้าตาเหมือนอาคารเรียนนะครับหน้าตาเหมือนอาคารเรียนเนี่ยเหมือนเสียงอะไรวะเจอบอสเหรอต้องมีสู้บอสหรือเปล่าฮะต้องมีสู้ไอ้ตัวเด็กแว้นเหรอขยับหน่อยสิจะไปยังไงเนี่ยอะไรวะเป็นวัตถุทัศน์โอ้นั่นไงเอเลนเราเจอเขากับเอเลนโอ้เฮ้ยจะสู้กับเอเลนได้ยังไงวะเครื่องเคลื่อนย้ายก็ไม่มีเราต้องการไปมีดคัตเตอร์ด่วนทุกคนแม่งลูกตามันส่องแสงครับเฮ้ยผีมันจะเป็นอย่างนี้เหรอลูกตามันจะส่องแสงอย่างนี้เหรออ๋อเราหลบมันมองไม่เห็นครับกูรู้ละไอ้พวกนี้มันแม่งโง่แต่มันก็จะหลบครับโอเคเข้าใจละนี่ไงจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละนี่แหละไปเลยรอดรอดรอดโอ้โหไอ้นี่ไม่น่าจะรอดแม่งเคลื่อนย้ายมาแล้วย้ายมาหรือย้ายไปกูคานไปแล้วกันมันไปแล้วนะครับทุกคนมันไปละโอเคไปละเราวิ่งดีกว่าเราแม่งอยู่แถวนี้ไม่ดีครับเราอยู่ในที่ลงแจ้งไม่ได้ครับแม่งเอเลนครับแม่งเจอเอเลนครับเฮ้ย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 อะไรอีกเล่าโอ้เปิดไม่ได้เอ้ามีแดงๆอีกแล้วครับคราวนี้เชี่ยแม่งด่านฟ้าเลยเหรอเอาแล้วครับเฮ้ยแม่งโคตรใกล้มือเฮ้ยไปดีไหมเนี่ยไปดีไหมเนี่ยไม่ดีมันใกล้ไปเฮ้ยแต่ปากมันรูเข็มนะปากมันรูเข็มมันกินเราไม่ได้มันกินเราไม่ได้
จะหันมาแล้วปากมันเท่ารูเข็มมันกินเราไม่ได้ทุกคนไปยังไงล่ะเดี๋ยวต้องรอมันหันมาด้านนี้ถูกไหมหันมาด้านนี้โอเคไปรอดเฮ้ยมึงโอ้ยอีตัวเล็กแม่งมีสายไปนู่นแล้วครับเดินไปนู่นแล้วครับโอ้ my god โอ้ my god เรามาแบบคลานคลานนะทุกคนนะท่านผู้ชมครับเราจะไปยังไงดีครับทางนี้ครับทุกคนครับทางนี้ครับไอ้ตัวเล็กไม่น่าจะมีอันตรายกับเรานะนอกจากมันจะมาก่อกวนเราจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ไปได้ยังไงครับเครื่องปรับอากาศตรงนั้นครับจะไปแล้วนะจะไปแล้วโอเคไปโอ้ยมันเห็นว่ะทุกคนมันเห็นว่ะYeah!